จาก 4-5 แสนคนถูกมันฆ่าถูกมันทำลายจนเหลือไม่ถึง 60,000 คนมันแทรกซึมเข้ามาในจากคำสอนยิ่งสร้างมัสยิดมากเท่าไหร่คนไทยพุทธมีแต่ตายตายตายทำลายพวกเราครับทำลายเผ่าพันธุ์คนไทยเรามาตลอดกว่าเราจะรู้ความจริงเกือบหมดทั้ง4จังหวัดชายแดนภาคใต้คนไทยพุทธครับเกือบกลายเป็นอดีตเมืองพุทธทั้ง4จังหวัดมาจากคำสอนแบบนี้ฮะมาจากคำสอนอันชั่วร้ายสอนให้เจอคนต่างศาสนาที่ไหนไม่ต้องจริงใจทำทุกทางแอบฆ่าก็ได้แอบวางยาพิษก็ได้แอบทำกุญไสมนต์ดำก็ได้ทำทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ได้เพราะอัลเลาะห์อนุญาตไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนของมันทุกฉบับครับ200กว่าซูเราะห์200กว่าหน้าที่มีคำสอนอันชั่วร้ายโสมมเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งในกระบวนการที่มันเข้ามาลุกลามเราได้ขนาดนี้มาจากคำสอนชั่วๆอย่างเงี้ยฮะลัทธิอันตรายซึ่งลัทธิเหล่านี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าปรากฏชัดเจนเลยแหละครับว่าเป็นลัทธิที่สอนให้สาวกของตัวเองเคร่งจากเคร่งก็เปลี่ยนเป็นคลั่งพอคลั่งปุ๊บผู้นำศาสนาก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันเป็นภาวะสงครามมันก็เลยไปเข้าหลักของอัลกุรอานว่าเมื่ออยู่ในภาวะสงครามเนี่ยต้องทำอย่างไรผู้ที่ไม่ศรัทธาต้องจัดการอย่างไรต้องตัดนิ้วตัดคอทำลายล้างอย่างไรมันเข้าหลักของอัลกุรอานสาวกที่ไปทำอัลกุรอานก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองทำผิดนอกจากไม่ผิดแล้วยังได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มันถึงเกิดภาพว่าสี่จังหวัดชายแดนใต้เวลาโดนเจ้าหน้าที่วิสามันมันถึงคนตายถึงได้รับการยกย่องเยี่ยงวีรบุรุษไม่มีการอาบน้ำให้ศพถือว่าเป็นนักรบพระเจ้าพอนึกออกไหมครับว่าต้นเหตุมันมาจากอะไรคนหลงผิดเหล่านั้นหลงทำชั่วเหล่านั้นไม่ต้องสำนึกไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะเขาทำเพื่อรับใช้อัลเลาะห์เมื่อเขาตายเขาจะได้รางวัลพอเขาตายคนที่เป็นก็แห่ศพยกย่องเยี่ยงวีรบุรุษถามว่าเด็กเล็กๆ เยาวชนมองภาพแล้วก็อยากจะเป็นแบบวีรบุรุษมันถึงเกิดลัทธิที่เอาตามกันทำตามกันสักวันฉันจะต้องเป็นแบบนี้ตายเพื่อพระเจ้าแล้วได้รับการยกย่องแห่ศพเยี่ยงยีวีรบุรุษนึกภาพออกหรือยังครับคนชั่วคนเลวก็คือผู้นำศาสนานักการเมืองทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นที่ไปรับนโยบายมาจากตะวันออกกลางเอาความรุนแรงเอาพลีชีพเพื่อสงครามเพื่อศาสนามาครอบใส่เยาวชนในสี่จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็สร้างสถานการณ์ว่าชายแดนใต้ตอนนี้กำลังเกิดสงครามระหว่างอิสลามกับพวกกาเฟซึ่งหมายถึงพวกพุทธพวกคริสต์ฮินดูแล้วอบรมเยาวชนในสี่จังหวัดชายแดนใต้ใส่เชื้อใส่ชิปของความเกลียดชังของความอยากเป็นวีรบุรุษของความเป็นนักรบพระเจ้าใส่เข้าไปแล้วส่งคนเหล่านี้ไปอยู่ทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้าตามพรบที่พลเอกเปรมพลเอกชวลิตพลเอกประยุทธ์เซตเตรียมเอาไว้ได้รับสิทธิพิเศษเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยโรงเรียนนายสิบเข้าพยาบาลแล้วคนพวกนี้ที่ไปเข้าไม่ได้สำนึกถึงบุญคุณของคนที่เสียภาษีคือชาวพุทธชาวคริสต์ชาวฮินดูไม่ได้สำนึกบุญคุณของรัฐบาลไทยไม่ได้สำนึกบุญคุณของคนศาสนาอื่นที่ส่งให้ตัวเองเข้าไปเรียนแต่ไปสำนึกบุญคุณว่านี่คืออัลเลาะห์ประทานให้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮาบีฮิวะบะอ์ดสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับขอความรักความเมตตาจากลัสมัตตาลาได้ประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่อลัสมัตตาลาแฟนเพจ151เราคือจะมาอาคนสองโลกแล้วก็พี่น้องใน YouTube อีกจำนวนมากมายครับทั้งที่เป็นมุสลิม
แล้วก็ทั้งที่เป็นพี่น้องชาวพุทธหรือใครก็ตามทีที่ได้ติดตามนะครับความเคลื่อนไหวการนำเสนอของผมในมิติต่างๆนะครับวันนี้เป็นข่าวด่วนและเป็นข่าวด่วนพิเศษและด่วนจริงๆพี่น้องในหัวข้อจากมาตรา112ถึงมาตรา206นะครับ2มาตรานี้นะครับเป็นกฎหมายที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญทุกๆฉบับโดยเฉพาะฉบับพุทธศักราช2560แล้วเป็นกฎหมายที่คนไทยต้องรู้โดยเฉพาะตอนนี้พี่น้องครับวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการเลือกคัดเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับก็มาจากตรงนี้นะฮะ112นี่แหละครับนะถ้า226มันเกี่ยวอย่างไร226มันถูกโยงไปถึงแม้ว่าจะคนละเรื่องแต่เป็นคนละเรื่องเดียวกันนะครับซึ่งผมจะมานำเสนอพี่น้องคงจำได้เมื่อวันจันทร์ที่แล้วผมได้นำเสนอข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนที่ผมนำเสนอนั้นก็เกี่ยวกับเรื่อง2เรื่องนี้นะครับว่าทำไม112เนี่ยพรรคชาติก้าวไกลคุณพิธาหรือใครก็ตามทีที่จากยกเลิกเนี่ยแล้วมาสู่การขอแก้ไขและถึงแม้ว่าจะโอเคโอกาสที่จะเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะมีถ้าไม่พูดถึง112แต่ทำไมคนกลุ่มนี้ถึงไม่ยอมเลยไม่ยอมถอยยอมหักไม่ยอมงอนะครับเพราะอะไรพี่น้องเพราะเป้าหมายความต้องการเจตนารมณ์จริงๆนะครับที่พูดถึงเรื่อง112เพราะว่ายังมีคนอีกจำนวนมากนะครับที่อยู่ในกลุ่มของพรรคนี้ก็ดีหรือที่สนับสนุนก็ดีนะครับหรือหนีอยู่ในต่างประเทศอีกมากมายก็ดีโดนคดี112กันทั้งนั้นวันนี้ 2-300 ก็ดีนะครับจากกลุ่มคนซึ่งแสดงออกตั้งแต่ตอนก่อนเลือกตั้งนะครับเพื่อเป็นตัวช่วยเป็นตัวหนุนเพื่อที่จะใหพรรคก้าวไกลนะครับหรือเขาเรียกว่าพวกกลุ่มด้อมส้มเนี่ยนะฮะเพื่อให้ได้ชัยชนะขึ้นมานะครับก็ต้องมีการช่วยเหลือนะครับและการช่วยเหลือก็ทำได้วิธีเดียวครับไม่ยกเลิกก็ต้องแก้ไขนี่คือประเด็นของ112นะครับส่วนประเด็นของ206นะฮะมันก็ตรงกันข้ามกันเลยไอ้นั่นมีบทลงโทษมีคดีมีบทลงโทษอยู่แล้วแต่206เนี่ยมันแทบจะไม่มีบทลงโทษนะครับผมจึงประกาศตัวเพื่อที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมให้206เป็น206/1เพื่อนะฮะให้พูดถึงการหมิ่นศาสนานั้นเป็นประเด็นสำคัญนะครับเป็นประเด็นสำคัญผมมีเหตุมีผลอย่างมากมายเลยนะครับซึ่งจะมานำเสนอในวันนี้แหละครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมได้นำเสนอในวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับพี่น้องนะครับก็กลุ่มเดิมครับกลุ่มอปปสโดยการนำของนายประพันธ์นะครับนายประพันธ์บางพิติจากสัวเถาเนี่ยนะครับผมจำนามสกุลไม่ได้นามสกุลเขายาวนะครับซึ่งตอนนี้ออกมารับหน้าเสือเป็นหัวหมูทะลวงฟันแทนคุณไอ้เพชรทองซึ่งเป็นเลขาธิการของอปปสซึ่งวันนี้ติดคุกอยู่ที่ศาลจังหวัดกลางจังหวัดสงขลานะครับก็โดนกันเยอะนะฮะที่ผ่านมาก็ออกมาขอขมาลาโทษกับคนที่ตัวเองนะครับได้กล่าวหาไปอะไรไปจนเป็นที่ฮือฮาในสังคมพอสมควรวันนี้คุณประพันธ์ก็ออกมาแล้วพอผมพูดไปในเรื่องถึง112ก็ดีพูดไป206ก็ดีโอ้โหนายประพันธ์ออกมาเต้นเหมือนโดนน้ำร้อนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกับอีกมีอีกสัก4-5คนถึงถือเป็นผู้อาวุโสนะฮะเป็นสว.เป็นคนสูงอายุนะครับซึ่งออกมาโวยวายมาต่อต้านนะครับกับแนวทางที่ผมจะดำเนินแนวทางตามรัฐธรรมนูญตามสิทธินะครับตามสิทธิที่มีกฎหมายรองรับตามรัฐธรรมนูญรองรับคนพวกนี้ออกมาต่อต้านด้วยเงื่อนไขด้วยประเด็นต่างๆนานามากมายเลยนะครับก็ออกมาให้เหตุผลอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดก็ต้องขอขอบคุณนะครับต้องขอขอบคุณคุณประพันธ์แล้วก็พรรคพวกด้วยความจริงใจนะพี่น้องไม่ใช่มาตอนแล้วมาพูดให้มันดูดีไม่ใช่แต่ขอบคุณเพราะอะไรครับเพราะคนไม่ค่อยสนใจกับเรื่องที่ผมนำเสนอในมาตรา206พอคุณประพันธ์ออกมาพูดไอ้112นะเขารู้กันทั้งโลกแล้วแต่206เนี่ยคนยังไม่ใส่ใจวันนี้พอคุณประพันธ์ออกมาพูดแล้วก็มีการออกแสดงความคิดเห็นนะฮะของสาวกหรือคณะหรือพรรคพวกโอ้โหพี่น้องคนเริ่มให้ความสนใจนะครับพอคนให้ความสนใจแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นกันมาเพราะว่าอะไรครับพี่น้องที่ผมต้องขอบคุณเพราะการที่คุณประพันธ์ออกมาพูดเนี่ยมันเป็นบวกครับเพราะสังคมส่วนใหญ่รับรู้พี่น้องว่าสิ่งที่คนกลุ่มนี้โดยเฉพาะคุณประพันธ์เนี่ยออกมาพูดเนี่ยโดยอ้างว่ามีหลักฐานอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขารู้แล้วว่าสิ่งที่พูดนั้น 99% นั้นเป็นเรื่องโกหกนะครับเป็นเรื่องโกหกยิ่งทำให้สังคมได้เห็นชัดว่านะครับ206มาตรา206นั้นมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ตั้งโจทย์นะครับตั้งโจทย์ว่านะฮะทำไมคนกลุ่มนี้ถึงออกมาต่อต้านทำไมคนกลุ่มนี้ถึงออกมาต่อต้าน
ก็อาจจะเป็นเพราะว่านายประพันธ์อาจจะเห็นว่าลูกพี่ของตัวเองนั้นนะครับได้ไปรับใช้ได้ไปรับกรรมนะครับได้จากที่ปากเสียงดังนะครับไม่ยอมใครเลยวันนี้เนี่ยอ่อนเหมือนขี้ผึ้งโดนความร้อนเลยนะครับพี่น้องนะครับนายประพันธ์ก็เลยออกมาแสดงนับยิ่งแสดงเท่าไหร่มันก็ยิ่งเข้าทางผมทำไมผมบอกต้องเข้าทางที่เข้าทางเรื่องเพราะว่าเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆแล้วเรื่องนี้มันทำให้ผมได้ตระหนักทำให้ผมเนี่ยได้หยิบสิ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตที่คุณประพันธ์และพรรคพวกเนี่ยตั้งข้อสังเกตผมก็ได้หยิบสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกมาเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนและความรัดกุมเพราะนั้นวันนี้นะครับคุณประพันธ์เองก็ดูซอฟไปเยอะนะฮะจากที่โหห้าวเหลือเกินนะวันนี้ก็ดูเบาก็อาจจะคงเห็นแล้วครับว่าชะตากรรมของตัวเองในอนาคตเป็นอย่างไรซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้ได้รับหมายศาลหรือยังนะครับถึงแม้ว่าการหมิ่นศาสนาไม่มีแต่หลายครั้งที่คุณประพันธ์พูดมันเกิดเป็นการหมิ่นบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นหมิ่นผมหรือหมิ่นใครก็ตามทีนะครับอาจจะได้รับหมายศาลแล้วหรือยังไม่ได้รับผมไม่รู้แต่แน่นอนครับจากนี้ไปคุณประพันธ์ก็คงจะได้ทัวร์ภาคใต้กันหลายจังหวัดหลายครั้งก็คงต้องเตรียมงบประมาณนะครับก็ใครที่อยู่เบื้องหลังก็เตรียมตัวที่จะต้องให้การสนับสนุนนะครับและทุกอย่างที่คุณประพันธ์พูดจากวันนี้จะถูกเก็บนะครับเป็นหลักฐานเป็นพยานหลักฐานนะฮะเพื่อที่จะไปคุยกันในศาลทั้งสิ้นอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ก็ให้รับรู้นะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะได้พูดในศาลได้อย่างเต็มที่ว่าเราได้บอกแล้วเตือนแล้วนะครับได้ให้โอกาสแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังเสียงแข็งก็ยังแสดงนะครับก็คงจะก็ผมไม่รู้ว่าจะดูตัวอย่างจากลูกพี่แล้วกันถ้าดูตัวอย่างหลังลูกพี่นะครับก็คงจะต้องระวังคำพูดนิดหนึ่งเอาละครับพี่น้องมาดูครับผมได้นำเสนอมาตรา203ไอ้206มาตรา206เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการหมิ่นศาสนาซึ่งมันแทบจะไม่มีตัวบทของการหมิ่นศาสนาเลยจึงทำให้นายประพันธ์และพรรคพวกออกมาคัดค้านแล้วออกมาชี้แจงให้เหตุผลดังนี้ครับประเด็นที่1 นะครับคนกลุ่มนี้บอกว่าการแก้ไขเป็นประโยชน์กับมุสลิมคนพุทธเสียเปรียบนี่ประเด็นที่1 นะครับมันมีอยู่ 5-6 ประเด็นแล้วเดี๋ยวผมจะหักล้างหักแบบไม่เหลือเยื่อใยเลยประเด็นที่2นะครับพี่น้องฟังตามไปนะฮะแล้วคิดตามไปกฎหมายต้องแก้ไขโดยคนพุทธเพราะคนพุทธเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยอันนี้มีปลัดท่านนึงพูดแล้วเดี๋ยวก็มีตำลุงโอภาสนะครับแล้วก็ใครต่อใครเต็มไปหมดเลยประเด็นที่3ถ้าแก้แล้วอปปสจะทำความจริงจะนำความจริงมาพูดไม่ได้คำถามก็เกิดเลยไอ้ที่พูดนั่นความจริงนะครับหรือเป็นการใส่ร้ายมันไม่เหมือนกันนะครับความจริงกับการใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยไม่เหมือนกันประเด็นที่4นะครับกล่าวหาว่าผมเนี่ยฉวยโอกาสตอนอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตฮาเป็นมุสลิมมาเป็นประธานรัฐสภาอันนี้ไม่ปฏิเสธนะครับไม่ปฏิเสธเพราะว่าการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้นจะต้องผ่านรัฐสภาแต่ถึงแม้ว่านะครับอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตฮาจะไม่ได้เป็นประธานรัฐสภาผมก็คงต้องยื่นอยู่ดีเพราะมันมีสิทธิมันมีเงื่อนไขตามกฎหมายนะครับขั้นตอนตามกฎหมายรองรับอยู่ประเด็นที่5พี่น้องนะครับมาตรา206ถึง208นะครับคนกลุ่มนี้บอกเพียงพอแล้วคุ้มครองได้แล้วนะครับคุ้มครองได้แล้วแต่ผมบอกไม่ใช่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาลงลึกในรายละเอียดมาตราที่6ครับนะฮะคนกลุ่มนี้อ้างว่าขอพูดแทนคนไทยทั้งประเทศแทนคนไทยทั้งประเทศแต่เท่าที่ผมดูก็อยู่กัน 5-6 คนนี่แหละครับแล้วเดี๋ยวผมจะหักล้างให้เห็นว่าไอ้ที่บอกแทนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจริงหรือไม่และที่บอกเป็นเรื่องของคนพุทธอย่างเดียวนี่จริงหรือไม่ข้อ7นะครับออกตัวว่าถ้ากฎหมายที่ขอแก้นั้นผ่านอปปสแย่เลยนะครับจะมาด่าอิสลามนั้นไม่ได้อีกแล้วจะมาด่าพี่น้องมุสลิมไม่ได้อีกแล้วนะครับพี่น้องครับเงื่อนไขของการแก้เดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังมาดูการหักล้างข้อที่1การแก้ไขเป็นประโยชน์กับมุสลิมและคนพุทธเสียเปรียบซึ่งอันนี้ปฏิเสธได้เลยครับเพราะการแก้ไขนั้นจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องคนไทยทั้งหมดแล้วถ้าบอกพี่น้องคนไทยทั้งหมดแล้ว 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนไทยนั้นเป็นพี่น้องไทยพุทธเพราะฉะนั้นพี่น้องไทยพุทธจะได้ประโยชน์ถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะกฎหมายฉบับการแก้ไขนี้ในมาตรา206นั้นบอกว่าใครดูหมิ่นเหยียดหยามด่าทอศาสนาไม่ได้ระบุว่าศาสนาอิสลามศาสนาใดก็ได้ถ้าเกิดเด็กมุสลิมไปด่าพระพุทธเจ้าไปด่าไปตำหนิพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ไบเบิลก็จะมีความผิดเช่นเดียวกับที่นะครับคนพวกนี้กล่าวหาศาสนาอิสลามหรืออะไรก็ตามทีเพราะฉะนั้นไม่ได้ระบุนะครับแต่ระบุว่าทุกศาสนาเพราะประเทศไทยมีการรองรับในการคุ้มครองถึง5ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามซิกและก็พราหมณ์ฮินดูมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะศาสนาอิสลามนะครับไม่ได้หมายเฉพาะศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นการดูหมิ่นเหยียดหยามด่าทอศาสนาใด
ศาสดาท่านใดหรือหลักการใดก็จะได้รับนะความผิดตามมาตรานี้ทั้งสิ้นโดยเฉพาะศาสนาพุทธซึ่งมีคนห่มเหลืองนะครับแล้วไปมั่วสีกาไปทำนั่นทำนี่แค่ศึกไม่ได้แล้วกับวันนี้พฤติกรรมอย่างนั้นถือเป็นการหมิ่นศาสนาจะถูกฟ้องเพื่อทำรงไว้ซึ่งนะครับหลักการอันมั่นคงที่สมบูรณ์ที่ดีงามของศาสนาพุทธนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองกฎหมายต้องแก้ไขโดยคนพุทธนะครับเพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศข้อนี้ไม่ได้ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนก็ตามที20รัฐธรรมนูญ20ฉบับไม่เคยระบุว่าเป็นหน้าที่ของคนพุทธแต่เขาระบุว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยแล้วคนไทยเลือกส.ส.เข้ามาส.ส.เลือกคนเข้าไปอยู่ในสภาเป็นรัฐบาลก็ผ่านสภานะครับผ่านสภาทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลและสว.ก็จะต้องมาชงกันพิจารณาซึ่งในสว.ก็ดีในส.ส.ก็ดีมีคนที่เป็นมุสลิมน้อยมากเพราะฉะนั้นนะครับเป็นหน้าที่ของคนไทยซึ่งไม่ได้ระบุว่านับถือศาสนาใดเพราะฉะนั้นการที่คนกลุ่มนี้พูดอะไรออกมาเนี่ยมันทำให้คนเห็นและบางทีสมเพชฮะบางทีเขานึกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยโอ้โหจังเลยแต่หารู้ไหมว่าคนพอฟังแล้วเขาเห็นภาพเขาเห็นความรู้สึกข้อที่3นะครับบอกว่าถ้าแก้แล้วอปปสจะทำความจริงมาพูดไม่ได้พี่น้องครับตลอดระยะเวลาพี่น้องจะเห็นได้ตั้งแต่ต้นรายการที่ผมพยายามเอามานำเสนอคนพวกนี้ไม่ได้พูดไม่ใช่พูดถึงความจริงแต่เอาประเด็นมาด่ามาทอมากล่าวหามาดูหมิ่นมาเหยียดหยามนะครับไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นนบีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่การนำความจริงมาพูดแต่เป็นการด่าทอเหยียดหยามเพราะฉะนั้นนะครับก็ควรจะได้รับโทษซึ่งกฎหมายจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงประเด็นต่อมาครับ4ฉวยโอกาสตอนอาจารย์วันนอเป็นมุสลิมเป็นประธานรัฐสภาสำหรับผมแล้วนะครับถือว่าอาจจะมีโอกาสดีหน่อยเพราะอาจารย์วันนอเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติพรรคประชาชาติเคยยื่นเรื่องนี้ก็อาจจะรับเรื่องแต่อาจารย์วันนอจะเป็นอาจารย์วันนอหรือจะเป็นใครก็ตามทีประธานรัฐสภาจะต้องรับเรื่องอยู่แล้วและเมื่อรับเรื่องแล้วก็จะต้องให้คณะกรรมการอนุกรรมการตรวจสอบและถ้ามีเหตุมีผลนะครับก็จะดำเนินการต่อถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลก็ยกเลิกไปไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องมีอาจารย์วันนอเป็นประธานรัฐสภาจากนั้นนะครับมาตราที่206และ208เพียงพอแล้วก็เพียงพอสำหรับคนกลุ่มนี้ซึ่งอาศัยช่องว่างนะครับของกฎหมายมาด่าทอคนอื่นดังนั้นผมจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในบทลงโทษของการดูหมิ่นเหยียดหยามจากนั้นนะครับข้อ6อ้างว่านะฮะ56คนที่มานำเสนอเมื่อวันซืนเนี่ยนะครับมาออกตัวว่าเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเพราะวันนี้นะครับหลังจากที่คนกลุ่มนี้พูดทำให้ผมฉุกคิดได้จึงทำให้ผมประสานนะครับไปทางวัดหลายวัดซึ่งผมมีพระคุณเจ้าซึ่งเป็นพระนะครับหลายท่านซึ่งคุ้นเคยกันเพราะผมทำงานศาสนิกสัมพันธ์ของท่านโคธมอริยาแล้วก็มีพระภิกษุสงฆ์หลายท่านนะครับเป็นพระระดับด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยก็เคยพูดคุยกันก็เลยโทรไปหาท่านพี่น้องครับหลายท่านให้ความร่วมมือและพร้อมที่จะนะครับให้ผมไปชี้แจงแล้วผมก็ชี้แจงแล้วท่านก็บอกท่านเห็นด้วยนะครับโดยเฉพาะการปกป้องดูแลศาสนาพุทธจากบรรดาสมีทั้งหลายนะครับท่านก็พร้อมนะครับที่จะร่วมล่ารายชื่อซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์ในการที่คนกลุ่มนี้ออกมาทำให้ผมฉุกคิดแล้วก็จะได้มีการขอความร่วมมือไม่ใช่เฉพาะกับมุสลิมอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับต้องขอขอบคุณทางคุณประพันธ์อีกครั้งหนึ่งข้อ7ออกตัวว่าถ้ากฎหมายผ่านอปปสแย่เลยนะครับอันนี้แน่นอนครับอันนี้แน่นอนถึงแม้ว่ากฎหมายจะไม่มีการย้อนหลังนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าการดำเนินการของเรานั้นนะครับสามารถที่จะแก้ไขนะฮะปัญหาที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นในประเทศของเราได้ผมก็จะเริ่มให้คณะทำงานเก็บตั้งแต่วันนี้นะครับทุกคำพูดของนายประพันธ์นะครับจะต้องไปเป็นพยานในศาลในข้อหาหมิ่นประมาทก็ดีในข้อหาการกล่าวหาบุคคลหรือกล่าวหาคนที่ตายไปแล้วนะครับซึ่งทำให้ทายาทเขาเดือดร้อนทำให้ทายาทเขาเสียหายนะครับก็อาจจะได้รับหมายแล้วหรือยังผมไม่ทราบนะครับก็ดูไปพี่น้องครับผมอยากจะสรุปว่าการที่เรายื่นกฎหมายเนี่ยนะครับยื่นขอแก้กฎหมายไม่ว่าอะไรก็ตามทีซึ่งในกลุ่มนี้เคยไปขอแก้กฎหมายที่ครั้งหนึ่งแล้วเขาทิ้งไปแล้วของเราก็อาจจะถูกอย่างนั้นก็ได้แต่เราก็พยายามจะชี้แจงและให้เหตุผลนะครับเพราะว่าการกฎหมายนั้นจะต้องผ่านสภาไม่ใช่พอเราไปยื่นแล้วมันจะจบไม่ใช่ว่าผมเป็นมุสลิมยื่นให้อาจารย์วันนอเป็นมุสลิมแล้วมันจะจบไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นประเทศไทยอยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะเขามีส.ส.มีสภาแล้วมันไปผ่านวุฒิสภาด้วยนี่คือสิ่งที่หนึ่งพี่น้องครับสามมาตรานะฮะที่จะขอแก้ไข206นะฮะ207 208ก็เป็นทับ1ทับ207ทับ1 208ทับ1เป็น3 มาตราที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติ
นะครับที่มีความเชื่อที่ต่างกันนะฮะเพราะว่าความเชื่อที่ต่างกันนั้นก็จะเกิดจากการยุยงของคนกลุ่มนี้แหละครับนะซึ่งแต่ก่อนมีเยอะตอนนี้ก็เหลือแค่นี้แหละครับนะฮะพยายามยุยงและอ้างว่ามีหลักฐานเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแล้วก็คนที่ไม่มีความผิดไม่ต้องไปกังวลพี่น้องนะฮะคนที่คิดว่าตัวเองพูดความจริงเพราะกฎหมายเขาเอื้อถึงแม้ว่ากฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลเนี่ยแล้วเอาความจริงมาพูดแล้วให้สังคมได้รับประโยชน์จริงไม่ต้องกลัวครับศาลเขาเห็นศาลเขามีดุลพินิจผมขึ้นศาลมาแล้ว4ศาลผมเห็นเลยว่าศาลมีดุลพินิจสิ่งที่ผมออกมาพูดถึงแม้ว่าจะไปกระทบบุคคลแต่มันเป็นการปกป้องนะครับปัญหาส่วนใหญ่นะผมก็ได้รับการยกฟ้องผมก็ได้รับการหลุดได้รับการอภัยสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่นะครับกำลังเดินหน้าต่อไปเอาละครับทีนี้ถามว่าใครได้ประโยชน์จากการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับมาตรา206ผมพูดไปแล้วคนไทยทุกคนคนไทยทุกคนยกเว้นคนกลุ่มนี้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธคริสต์อิสลามซิกพราหมณ์ฮินดูนะครับเขาจะได้รับการปกป้องศาสนาที่เขานับถือความเชื่อที่เขานับถือโดยมีกฎหมายรองรับเพราะกฎหมายที่ผ่านมา206นะครับพูดถึงการทำลายศาสนสถานวัดมัสยิดโบสถ์นะครับแล้ว207พูดถึงการทำลายพิธีกรรมในขณะที่คนละหมาดในขณะที่คนสวดมนต์นะครับไปทำลายมีความผิดแล้วก็208พูดถึงการแต่งตัวเรียนแบบสงฆ์เพราะฉะนั้นไม่ได้พูดถึงการหมิ่นเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะขอเพิ่มถึงการหมิ่นการด่าทอนะครับการดูถูกเหยียดหยามหรือการกล่าวหากล่าวร้ายก็จะมีบทลงโทษเพิ่มเติมทำไมต้องมีตรงนี้พี่น้องครับเดี๋ยวเราจะมาดูลึกไปกว่านั้นนะพี่น้องวันนี้เดี๋ยวพอหลังจากนี้จะออกเชิงวิชาการจะออกเชิงวิชาการพี่น้องเพราะอะไรครับไม่ว่าจะหมิ่นใครนะครับมาตรา206ที่แก้ไขใช้ได้หมดเลยประชาชนยังสามารถวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาได้หรือไม่นี่คือคำถามตอบเลยครับพี่น้องว่าได้การวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่ใช่การกล่าวหาหรือด่าทอใช้เกณฑ์เดียวกับการหมิ่นประมาทบุคคลในมาตรา326ถึง329ในมาตรา326ถึงมาตรา329พี่น้องจดแล้วไปเปิดดูนะครับเป็นการหมิ่นบุคคลเป็นการหมิ่นโดยการลงโฆษณาโดยการออกอะไรก็ตามทีแต่ถ้าการหมิ่นนั้นเป็นการพูดความจริงเพื่อปกป้องอะไรก็ตามทีนะครับเขาก็จะรับการอภัยก็จะไม่มีความผิดนี่คือกฎหมายเปิดช่องให้นะฮะกฎหมายได้เปิดช่องให้เอาละครับพี่น้องศาสนาพุทธนะบอกแล้วศาสนาพุทธน่าจะเป็นศาสนาที่ได้ประโยชน์ที่สุดเพราะหนึ่งนะครับมีการละเมิดเรื่องศาสนาพุทธมากนะฮะมากเหลือเกินทำอะไรก็ตามทีในที่ทำกันอยู่ตามวัดตามอะไรเนี่ยนะฮะบางทีมันไม่ใช่หลักการแล้วก็มาอ้างหลักการศาสนากฎหมายนี่ก็จะเข้าไปคุ้มครองนะครับเข้าไปคุ้มครองในสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยเอาละครับพี่น้องมาดูต่อไปในประเด็นต่อไปพี่น้องครับประเทศไทยอันนี้เชิงวิชาการนิดนึงอยากจะให้พี่น้องได้ติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์กันออกไปเพราะสิ่งที่ผมจะพูดจากนี้ไปมันจะโยงไปถึงมาตรา112ด้วยประเทศไทยนั้นเป็นรัฐชาตินะครับที่ถูกระบุไว้ในมาตราที่1และมาตราที่2นะฮะเป็นหนึ่งเดียวไม่สามารถแบ่งแยกได้ใครมีความคิดอย่างนั้นถือเป็นกบฏประเทศไทยนะครับปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขละเมิดไม่ได้นะครับเพราะนั้น2มาตรานี้ชัดเจนเลยและใน2มาตรานี้ทำให้ประเทศไทยนั้นประกอบไปด้วยสถาบันส่วนใหญ่คนจะบอก3สถาบันหลักไม่ใช่พี่น้องจริงๆแล้วมัน4สถาบันหลักแล้ว4สถาบันหลักนี้มีกฎหมายคุ้มครองที่เข้มแข็ง3สถาบันสามสถาบันมีกฎหมายคุ้มครองเข้มแข็งเหลือแต่สถาบันศาสนาซึ่งนะครับเปิดเป็นช่องโหว่ทำให้คนกลุ่มนี้สร้างความขัดแย้งเอาพี่น้องมาดูครับชาติสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และบวกหนึ่งก็คือสถาบันภาคประชาชนซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศคือ70ล้านคนทั้ง4สถาบันต้องได้รับการคุ้มครองปกป้องสถาบันชาติอยู่ในมาตราที่1มาตราที่2นะครับมาตราที่113และมาตราที่118เอาละครับพี่น้องเรามาดูมาตราที่113และมาตราที่118นั้นคืออะไรนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับพี่น้องมาตราที่1ก็คือประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ไอ้ที่ว่าจะแยกดินดงดินแดนภาคตรงภาคใต้ทำไม่ได้พี่น้องกบฏนะครับมาตราที่2ประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็คือบทบัญญัติเรื่องรูปแบบการปกครองกำหนดให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยและมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอันนี้สำคัญมากเลยนะครับพี่น้องอันนี้สำคัญมากนี่คือสถาบันของชาติและมาตรา413ถึง18เขาบอกอย่างนี้ครับ
ขาบอกว่าผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อลบล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญลบล้างอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองนะครับในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักรผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏโทษประหารชีวิตและหรือจำคุกตลอดชีวิตโอ้พี่น้องนี่แหละครับชาติสำคัญที่สุดใครก่อกบฏโทษประหารครับพี่น้องแม้แต่การสะสมอาวุธยุยงทหารยุยงประชาชนด้วยวาจาถือว่ามีความผิดทั้งสิ้นถือว่ามีความผิดทั้งสิ้นในมาตรา113อย่าไปคิดแค่112นะครับนี่สถาบันชาติทีนี้มาดูสถาบันนะครับมาดูสถาบันที่2คือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์เขาบอกอย่างนี้ครับพี่น้องผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีตรงนี้แหละครับที่คนกลุ่มด้อมส้มนี่กลัวนักหนาเลยกลัวเพราะอะไรพี่น้องเพราะนี่คือ1กรรม1วาระถ้าโดนเข้าไป10กรรม10วาระพี่น้องนู่นแหละครับยันวันกิยามะฮ์ละติดกันไป100ปีติดกันไป100ปีแล้วโทษ112ที่ผ่านมานะครับพี่น้อง 99% ไม่มีรออาญาจำอย่างเดียวแล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าคนที่หนีไปอยู่ต่างประเทศจำนวนมากนะครับโดนข้อหานี้แล้วคนที่ตอนนี้ประมาณ 3-40 คน200กว่าคดีบางคนโดน5คดีแม้แต่ในธนาธารอนนท์นำพานะครับที่ออกมาเต้นเย้าๆโดนไปแล้วครับเป็น10คดีเพราะถ้าคนคนนี้โดนตัดสินไม่ต่ำกว่า50ปีคนพวกนี้ถึงต้องออกมาเต้นนะครับแล้วพรรคก้าวไกลเองก็ได้รับสนับสนุนจากกลุ่มคนพวกนี้จึงต้องมาแก้ไขหรือยกเลิกเพื่อที่จะให้คนพวกนี้หลุดจากพันธนาการไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมันไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนนะครับแต่เบื้องหลังก็อีกอย่างนึงก็คือนะการทำลาย1ในสถาบันหลักถ้าทำลายใน4สถาบันเนี่ยถ้าถูกทำลาย1สถาบันอีก3สถาบันมันจะเป็นโดมิโนแต่วันนี้2เรื่องแล้วครับ1เรื่อง112นะครับพี่น้องรับทราบกันไปแล้วต่อมาครับนอกจากนั้นแล้วนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีอีกสถาบันหนึ่งนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์พูดไปแล้วสถาบันภาคประชาชนมันมีมาตรา326ถึง330นะฮะโดยเริ่มต้นก่อนเลยนะครับเริ่มต้นจากมาตราที่4เอามาตราที่4ก่อนในความเป็นประชาชนเขาบอกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองนะฮะคือบทบัญญัติเรื่องของความเสมอภาคของประชาชนคุ้มครองศักดิ์ศรีเสรีภาพต่างๆและพูดถึงการนับถือศาสนาด้วยมีสิทธิที่จะนับถือศาสนาใดก็ตามทีและสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามลัทธิความเชื่อศาสนาความเชื่อโดยเสรีที่ไม่ไปขัดหรือไม่ไปสร้างให้เกิดความปัญหากับความมั่นคงของประเทศเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องมุสลิมในประเทศไทย 5-6 ล้านคนประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นไปตายภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญอนุญาตทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการคลุมฮิญาบไม่ว่าจะเป็นการสร้างมัสยิดการละหมาดก็มีกฎหมายคุ้มครองแต่คนพวกนี้พยายามที่จะออกมากล่าวหาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการสนับสนุนกบฏมลายูบ้างกลบมุสลิมบ้างนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาละครับทีนี้มาดูการหมิ่นประมาทนะผมพูดไปแล้วนะครับชาตินะฮะศาสนาแล้วก็ชาติแล้วกษัตริย์แล้วมาดูภาคประชาชนภาคประชาชนก็คือมาตราที่326ผู้ใดใส่ความนะครับผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้เขาเกิดความเสียหายถูกดูถูกนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทพี่น้องมาดู327ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่3และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงดูถูกนะฮะถูกดูหมิ่นถูกลังเกียจชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา326เช่นเดียวกันพี่น้องตรงเลยครับผมเนี่ยถูกกล่าวคุณพ่อผมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏผมเป็นลูกกบฏนี่ครับ327ตรงเลยเพราะฉะนั้นใครกล่าวหาผมก็เตรียมรับหมายแล้วกันนะครับเพราะอันนี้เป็นการหมิ่นบุคคลนะฮะเป็นการหมิ่นบุคคลและชัดเจนเลยทำให้เขาเกิดความเสียหายหมิ่นต่อบุคคลที่3ถ้าเป็นความจริงก็ถือว่าหมิ่นถ้าไม่เป็นความจริง2 เด้งพี่น้องนะครับทีนี้ย้อนมาดูมาตราที่206ถึง208พี่น้องครับในมาตราที่206ถึง208ผมพูดไปแล้วนะฮะพูดถึงศาสนสถานพูดถึงพิธีกรรมแล้วก็พูดถึงการแต่งกายเลียนแบบแต่ไม่มีการพูดถึงการหมิ่นขนาดบุคคลอย่างพวกเราเนี่ยโดนหมิ่นประมาทนะพี่น้อง
นะฮะโทษนะครับพี่น้องจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทแต่ถ้าเป็นการโฆษณาจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนี่บุคคลธรรมดาแล้วจะให้ยกเลิก112ซึ่งเป็นกษัตริย์นะเพราะนั้นกษัตริย์เนี่ย3ถึง15ปีนี่ยังถือว่าน้อยพี่น้องถามว่าในเมื่อกษัตริย์อยู่เฉยๆเราหมิ่นประมาทด่าทอกษัตริย์พระมหากษัตริย์ถามว่าพระมหากษัตริย์ไม่มีโอกาสที่จะมาแก้ตัวกับเราหรอครับไม่มีโอกาสที่จะมาแก้ตัวกับคนกล่าวหาหรอครับและในขณะเดียวกันการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราไปโยงเกี่ยวอะไรกับพระมหากษัตริย์ท่านอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญโดยไม่มายุ่งเกี่ยวแต่เรากลับจะไปยกเลิกนั่นแสดงว่ามีเจตนาที่จะทำลายสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์และภาคประชาชนโดยเอาประชาชนนั้นมาเป็นตัวตั้งแล้วทำลายระบบกษัตริย์ทำลายความน่าเชื่อถือของกษัตริย์ทำลายสถาบันกษัตริย์เมื่อสถาบันกษัตริย์นะครับอ่อนแอไม่ได้รับการปกป้องสถาบันอื่นๆก็โดนเช่นสถาบันศาสนาพี่น้องครับสถาบันศาสนามีความเซนซิทีฟมีความอ่อนไหวนะครับมากนะฮะมากเหลือเกินเพราะมันเป็นการสร้างความขัดแย้งได้ง่ายที่สุดได้ง่ายที่สุดเลยครับพี่น้องนะฮะคนด่าทอกันแล้วพอด่าทอปุ๊บไอ้คนไอ้เด็กมุสลิมโดนด่าทอถึงอัลเลาะห์นะครับเด็กมุสลิมขาดความอดทนก็มาด่าทอพระพุทธเจ้าไอ้คนที่นับถือศาสนาพุทธที่ไม่เกี่ยวไม่โยงพระพุทธเจ้าโดนด่าก็จะต้องออกมาตอบโต้เจอกันก็รบกันพอรบกันก็ทีนี้แหละครับน้ำพึ่งหยดเดียวนี่แหละครับผมถึงต้องออกมาเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขนะครับการแก้ไขกฎหมายคำว่าแก้ไขนี่เพิ่มเติมโดยอย่างนี้ครับได้ยื่นแก้ไขอายามเพิ่มเติมดังนี้มาตรา206เป็น206ทับ1ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆที่เป็นการลบหลู่เหยียดหยามหรือในประการที่จะทำให้ศาสนาเสื่อมเสียผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทศาสนาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา206ทับ2ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาททางศาสนาได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพยนตร์ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกภาพบันทึกภาพหรือบันทึกอักษรการกระทำโดยการกระจายเสียงหรือกระจายภาพหรือกระทำการเปล่าประกาศด้วยวิธีอื่นๆผู้กระทำผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนี่คือแนวทางที่จะขอเพิ่มเติมเข้าไปในมาตรา206และ207พี่น้องครับถามว่าใครเดือดร้อนคนทั่วไปเขาจะไปเดือดร้อนไงไม่มีใครเขาไปยืนด่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครเขาไปยืนด่าพระเยซูไม่มีใครเขาไปยืนด่าพระอัลลอฮ์หรือท่านนบีก็มีแต่คนกลุ่มนี้แหละครับพอคนกลุ่มนี้ผมออกมาประกาศว่าจะเป็นหัวหอกในการล่ารายชื่อ 50,000 รายชื่อนะครับ 50,000 รายชื่อพี่น้องทราบไหมครับคนกลุ่มนี้นะครับโอ้โหเต้นเหมือนโดนน้ำร้อนนะครับพี่น้องเหมือนตัวอะไรโดนน้ำร้อนสักอย่างนึงพี่น้องแล้วเท่านั้นไม่พอนะพยายามที่จะตั้งประเด็นอย่างที่ผมบอกนะฮะพี่น้องมาดูนะครับการหมิ่นศาสนาไม่มีบทลงโทษแต่นอกนั้นมีหมดนะครับส่วนมีบทลงโทษใน1 2อย่างรุนแรงคนพวกนี้ก็พยายามที่จะไม่ให้มีพี่น้องต้องดูว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยทำงานสอดคล้องกับอะไรบ้างพี่น้องดูนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนายไอ้เพชรทองนายประพันธ์และบรรดาลิ้วล้อทั้งหลายออกมาด่าทอพลเอกประยุทธ์ออกมาด่าทอประธานองคมนตรีเปรมอับดอกมาด่าทอว่าคนพวกนี้เป็นมุสลิมปลอมตัวมาจะมาทำลายจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นดารุสสลามเป็นอิสลามดารุสสลามเป็นไงครับพี่น้องด่าตลอดวันนี้พอพรรคก้าวไกลขึ้นมานะครับตอนเมื่อเดือนที่แล้วพอพรรคก้าวไกลขึ้นมานายประพันธ์ไปพรรคก้าวไกล 2-3 ครั้งพี่น้องนะครับไปสวามิภักดิ์ไปยื่นหนังสือโดนเขาตอกหน้ามาเรื่องฮาลาลหน้าหงายมาแล้วนะครับพอเห็นว่าเขาไม่เอาด้วยตอนนี้มาด่าก้าวไกลอีกแล้วนะครับแต่จะหันไปจูบปากว่าจะไปเชียร์พลเอกประยุทธ์ก็แหมมันเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นจุดยืนคนพวกนี้ไม่มีนะครับวันนี้ผมทราบมาว่าคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะนายไอ้เพชรทองถูกลอยแพครับพี่น้องนะครับพระวัดธรรมกายหรือลัทธิจันทร์บินออกมาประกาศไม่เกี่ยวนะครับขอลอยแพเพราะฉันไม่เกี่ยวแล้ววันนี้ใครก็ตามทีลอยแพคนพวกนี้เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ดิ้นเฮือกสุดท้ายนะครับดิ้นเฮือกสุดท้ายนะครับสร้างผลงานเฮือกสุดท้ายแล้วเหลือไม่กี่คนแล้วครับตอนนี้เหลือนายประพันธ์คนเดียวแล้วอีกไม่นานหลังจากที่ได้รับหมายนายประพันธ์ก็อาจจะต้องนะฮะทัวร์ภาคใต้สัก 2-3 จังหวัดนะครับแล้วผมก็อาจจะต้องไปเจอกับคุณประพันธ์นั่นแหละครับที่ 2-3 จังหวัดนั้นพี่น้องครับขอยืนยันนะครับว่าการที่ผมออกมานะครับประกาศที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในข้อในมาตราที่206ถึง207นั้นไม่ได้มีเจตนานะครับหรือหวังผลประโยชน์หรือที่จะให้พี่น้องมุสลิมในประเทศไทยนั้นได้ประโยชน์แต่เพียงกลุ่มเดียว
ผมเองเป็นคนไทยนับถือศาสนาอิสลามเป็นคนไทยเชื้อสายมลายูแต่เป็นคนไทย 100% ใช้สิทธิทุกอย่างตามที่รัฐธรรมนูญนะครับได้ระบุได้กำหนดไว้ให้ไม่มีอะไรเลยที่จะนอกเหนือนะครับผมเป็นผู้ยื่นถ้าในสภาไม่ว่าจะเป็นสสผู้ทรงเกียรติจากพรรครัฐบาลหรือว่าพรรคฝ่ายค้านหรือสวเห็นว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนะครับไม่ถูกต้องไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมก็ยกทิ้งไปผมก็จบพี่น้องผมไม่ได้ดันทุรังแต่เมื่อมีโอกาสนะครับผมก็จะทำหน้าที่นั้นดังนั้นจึงขอความร่วมมือกับพี่น้องว่าพี่น้องเห็นด้วยไหมนอกจากเห็นด้วยแล้วพี่น้องแน่นอนกฎหนึ่งพี่น้องเราทำกันประจำแต่วันนี้ไม่ใช่กฎหนึ่งเพื่อเห็นด้วยพี่น้องพร้อมไหมพร้อมหรือยังนะครับที่พี่น้องจะลงชื่อร่วมกับผมเพื่อเป็นการประกาศนะครับให้ในประพันธ์และบรรดาลิ้วล้อต่างๆได้รับรู้ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่ทำและถ้าพี่น้องเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธระบุมาเลยนะครับว่าชาวพุทธก็เห็นด้วยเพราะกฎหมายนี้จะปกป้องพระธรรมวินัยของศาสนาพุทธให้เหลือแต่แก่นไม่ใช่เอาอะไรมาผสมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องกดหนึ่งกันมาแล้วเห็นด้วยที่จะร่วมลงชื่อนะครับไม่นานเกินรอพี่น้องไม่ต้องรอจนจัดตั้งรัฐบาลเราอาจจะมาล่ารายชื่อกันก่อนนะครับผมกำลังให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยดูว่าเอกสารมันเป็นอย่างไรคนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็ไม่ต้องลงชื่อมานะครับเพราะว่าจะโดนตัดทิ้งเพราะนั้นคนที่ใช้สิทธิ์แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดระบบออนไลน์นะครับพี่น้องลงเลยครับกดหนึ่งมาถ้าพี่น้องเห็นด้วยและพร้อมจะลงรายชื่อนะครับแล้วก็พี่น้องคงเข้าใจและที่ผมพูดนี้ไม่ใช่กับพี่น้องมุสลิมแต่เพียงอย่างเดียวนะครับผมหมายถึงคนไทยทั้งหมดผมไม่ได้แบ่งศาสนาเพราะผมถือว่านะครับชาติศาสนากษัตริย์และสถาบันของประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันเราเป็นประชาชนเรายังอยู่คนละภาคเรายังอยู่คนละจังหวัดเราเป็นนะนับถือศาสนาเราก็อยู่กันคนละศาสนาพุทธคริสต์อิสลามนะซิกพราหมณ์ฮินดูนะครับแต่เรามีประเทศเดียวกันเรามีพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมั่นใจครับยืนยันครับว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับถ้าคุณประพันธ์หรือบรรดาลิ้วล้อไม่เข้าใจนะฮะก็เปิดดูหลายๆรอบเปิดดูหลายๆรอบนะครับแล้วก็ถ้าจะคัดค้านอะไรแล้วถ้าจะพาดพิงอะไรให้ระวังคำพูดของตัวเองเท่านั้นเองไม่ใช่เตือนนะครับเพราะผมเก็บไปหมดแล้วนะครับเพราะยังไงเราก็ต้องเจอกันในศาลอยู่ดีนะครับทำดูแลครับพี่น้องวันนี้ก็คงใช้เวลานะครับพบปากกับพี่น้องเพียงเท่านี้ถือเป็นข่าวด่วนพิเศษสิ่งที่สำคัญพี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะให้นะครับสิ่งที่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อคนไทยทุกคนนั้นสำเร็จผลประสบความสำเร็จอินชาอัลเลาะห์นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์และกดไลค์กดแชร์ออกไปวันนี้จากลาพี่น้องครับวะบิลเลาะฮ์ตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์